ผมทวิวัฒน์นะครับเรืองปัญญาโรจน์นะครับก็เป็น CEO ในส่วนของคูก้าดูแลประจำประเทศไทยแล้วก็เวียดนามครับในส่วนของคูก้านะครับปกติในอย่างที่ท่านทราบกันนะครับเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยก็จะใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแต่คูก้านอกจากเรามองในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็โฟกัสไปที่ส่วนของการศึกษาด้วยเช่นกันนะครับเราจัดการเรียนการสอนเข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้นักศึกษาเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมันเป็นเหมือนการอัพสกิลเขานะครับเพิ่มศักยภาพแทนที่เราจะต้องมานั่งทำงานเป็นลักษณะค่อนข้างเลเบอร์ก็สามารถใช้ศึกษาเพิ่มเติมเป็นลักษณะของการโปรแกรมมิ่งสวัสดีครับผมชื่อนายบุญประเสริฐพุทธิสังครับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท LD Electric ประเทศไทยจำกัดครับผมบริษัท LD Electric ผลิตระบบออโตเมชันครับแล้วก็นำเข้าหุ่นยนต์คูก้าใช้ในการสอนหนังสือครับสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชมงคลราชภัฏและก็เทคนิคเริ่มต้นก็คือว่าเขาต้องเรียนหุ่นยนต์เนี่ยเขาต้องเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ก่อนนะเด็กต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์พอเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปซ่อมบำรุงพอซ่อมบำรุงเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้แต่ละสาขาจะไปสาขาใดๆก็ตามแล้วแต่ความที่เด็กจะไปถนัดว่าจะไปเรียนสาขาอะไรเช่นพอเรียนหุ่นยนต์เป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปเรียนช่างเชื่อมก็ไปหุ่นยนต์เชื่อมพอเรียนหุ่นยนต์เสร็จปุ๊บจะไปเรียนระบบออโตเมชันก็จะไประบบออโตเมชันเช่นสาขาไฟฟ้าหรือแมคคาทรอนิกเป็นต้นหรือเรียนหุ่นยนต์เสร็จปุ๊บจะไปเรียนช่างกลโรงงานก็จะไปเรียนหุ่นยนต์ทางสายช่างกลโรงงานผมกฤษณัยอินพรหมนะครับเป็นผู้จัดการด้านการศึกษาของบริษัท GW Advanced Engineering ครับ GW Advanced Engineering นะครับเป็นผู้ให้บริการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับณปัจจุบันนะครับใช้หุ่นยนต์ทางด้านการศึกษาเนี่ยเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับรวมถึงprovideเรื่องโซลูชันนะครับให้กับภาคการศึกษาครับครับก็ในความเป็นจริงเนี่ยในสมัยก่อนนะครับเด็กที่จบมานะครับการเข้าไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไม่รู้จักหุ่นยนต์มาก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นการแข่งขันเรื่องแรงงานเนี่ยณปัจจุบันค่อนข้างสูงการที่เขามีประสบการณ์ทางด้านการใช้งานหุ่นยนต์นะครับระบบอัตโนมัติในตั้งแต่การเรียนการสอนเลยเนี่ยตอนจบไปนะครับเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะการหางานทำก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับรายได้ก็จะได้มากกว่าคนอื่นนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยในอนาคตหุ่นยนต์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพได้หลากหลายในอนาคตเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นระดับแอดวานซ์มากขึ้นเฉพาะเจาะจงในแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุตสาหกรรมอาหารซึ่งทุกๆอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยมีการใช้หุ่นยนต์อยู่ในตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเรามีนโยบายไม่ว่าจะเป็น S-curve หรือว่า Thailand 4.0 นโยบายเหล่านี้เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะช่วยตอบโจทย์ในส่วนของอุตสาหกรรมและทำให้กิจการหรือว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าต่อไปครับถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกคูก้าก็คือ1มันเป็นแบรนด์เยอรมันแล้วก็เราก็ทำธุรกิจกับเยอรมันมาตลอดเวลา30ปีเราทำธุรกิจกับเยอรมันมาตลอดแล้วจริงๆทุกคนก็รู้อยู่ว่าการทำธุรกิจสินค้าโปรดักต์เยอรมันมันเป็นคุณภาพก็คือเราคุ้นเคยกับทางคูก้านะเราได้ยินชื่อเสียงคูก้ามานานนะครับแล้วก็เขามีหุ่นยนต์นะครับให้กับมาใช้เนี่ยครับทางด้านอุตสาหกรรมหรือการศึกษาเนี่ยมากถึง300โมเดลเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยทางด้านการศึกษาเนี่ยเขามีหลักสูตรนะครับเป็นที่ยอมรับระดับโลกนะครับจากประเทศเยอรมันนะครับเพราะนั้นเอาตรงนี้นะครับมาใช้เป็นการเรียนการสอนครับให้กับเด็กนะครับในประเทศไทยครับเราหวังว่าต้องร่วมกันยาวๆจริงๆวันนี้เราก็ร่วมกันยาวเลยนะเรา8-9ปีแล้วครับถือว่ายาวมากนะทางด้านการศึกษาจริงๆแล้วนะจริงๆมัน2ส่วนประกอบกันทั้งหุ่นยนต์ที่มีคุณภาพแล้วก็บริการกับคูก้าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีเป็น priority แรกนะครับการใช้เงินคูก้าสำหรับบริษัท GW Advanced Engineering นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับมันมีหุ่นยนต์ให้เลือกหลากหลายนะครับเราเอามาทำเป็นโซลูชันที่ได้หลากหลายโซลูชันเลยนะครับคงเป็นทางเลือกแรกครับที่เราใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมครับ
กูกาครับIndustrial intelligence. Industrial intelligence.